ที่รายงานวันนี้มาที่เลขที่34รายครับ34รายจากเมื่อวานนี้เราดีใจว่า28ลงเลข2ครั้งแรกกลับมาแตะเลข3นำหน้าเหมือนเดิมนะครับก็คือ34รายแล้วก็หายกลับบ้านไปแล้ว 1,405 รายนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับเราจึงเปิดช่องให้ท่านอุทธรณ์วันที่19นี้19เมษายนครับใช่ครับเพราะวันนี้กำลังเป็นวันที่กำลังวิ่งเนื่องจาก27ล้านคนยังวิ่งไม่ครบนะครับไม่ใช่ครับแล้วอาทิตย์ผมถือขันคนละใบไหมไปขอทานไหมขอทานก็ไม่รู้จะมีคนให้หรือเปล่าขอบคุณมากลำบากมากครับผมไม่มีข้าวของผมต้องจ่ายเดือนหนึ่งสองสามพันเนี่ยผมก็ไม่มีงานทำอ่ะแล้วเงินที่ได้มาเงินเก่ารถต้องผ่อนนะครับไม่มีใครมาเห็นใจเรานะครับรถเราก็ต้องผ่อนนะครับผมวันนี้ไม่ใช่แต่เราที่มีปัญหาเพื่อนข้างๆก็มีปัญหากันลุยก็มั่งไม่มีปัญหามีปัญหาแต่คนจนคนไม่ได้จนยังคนด้วยคนที่อยู่นอกท้องนอกหน้าครับก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาไม่เหมือนแต่ละแบบแต่อยู่ว่าที่คุณจะรู้ปัญหาได้ขนาดน้อยคนไทยกลับมาจากต่างประเทศในยามสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เสี่ยงจะติดโควิด-19 ในรอกใหญ่อีกรอกหนึ่งหลัง16ถึง25เมษายนก็ยืนยันจะเอากลับมาก็แล้วแต่นะ up to you นะฮะซึ่งล่าสุดองค์การอนามัยโลกเนี่ยออกประกาศเตือนแล้วนะครับมาตรการล็อกดาวน์ถ้าผ่อนปรนการแพร่ระบาดจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะแล้วก็เป็นประเด็นร้อนๆที่หุ้นส่วนร่วมกันทำการบวชเป็นอันดับ1เลยมีคนบวชมากในประเด็นนี้ก็คือว่าประชาชนโวยวายกันใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 บาทซึ่งคำชมก็กลายเป็นคำด่านะครับหลายอาชีพอย่างร้านทำผมสินค้าออนไลน์นะครับเกษตรกรนะครับกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะครับจากเงินจำนวน 5,000 บาทนะครับจากกระทรวงการคลังก็ปรากฏว่ามีการไปชุมนุมประท้วงเรียกร้องต่อต้านที่กระทรวงการคลังด้วยที่รายงานวันนี้มาที่เลขที่34รายครับ34รายจากเมื่อวานนี้เราดีใจว่า28ลงเลข2ครั้งแรกกลับมาแตะเลข3นำหน้าเหมือนเดิมนะครับก็คือ34รายแล้วก็หายกลับบ้านไปแล้ว 1,405 รายนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับยังรักษาอยู่ 1,167 รายนะครับสะสมคือ 2,613 รายนะครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพว่าทางซ้ายมือนะครับที่จะให้ข้อความก็คือมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น State Quarantine ก็คือกลับมาจากต่างประเทศที่กลุ่มก้อนล่าสุดก็คือจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมาอีก1รายนะครับตอนนี้ใช้พื้นที่คือที่จังหวัดสตูลนะครับในการที่จะเป็น State Quarantineที่เราต้องบอกกันตรงนี้เพราะว่าจะได้มีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับมารายงานวันนี้เสียชีวิต1รายที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้คงได้เห็นข่าวกันออกไปบ้างแล้วนะครับขอให้ลงในรายละเอียดนะครับเป็นทางการจากทางการแถลงข่าวของเรานะครับก็คือพบว่าผู้ป่วยรายที่41เนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงชาวไทยนะครับอายุ52ปีอาชีพพนักงานขับรถขสมกสาย140ที่ต้องบอกตรงนี้เนี่ยก็คงมีเหตุด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปมีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจโตมีประวัติสังสรรค์ดื่มสุราในวงเพื่อนๆซึ่งหนึ่งในเพื่อนสังสรรค์นั้นก็เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อนนะครับก็ในการ
พบว่ามีในวงนั้นเนี่ยติดเชื้อจากการสังสรรค์ทั้งหมด10รายนะครับวงนี้แล้วก็ในวันที่26มีนาคมผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและกลับไปปฏิบัติงานได้เป็นปกตินะครับแต่ต่อมาวันที่3เมษายนมีไข้มีถ่ายเหลวแล้วก็หอบหายใจเหนื่อยแล้วก็จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในย่านธนบุรีพร้อมทั้งส่งตรวจโควิด-19 นะครับต่อมาก็พบว่าผลออกมายืนยันว่าติดเชื้อแล้วก็มีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับจากวันที่4เมษายนที่ผลออกยืนยันเนี่ยผู้ป่วยก็อาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตที่สุดในวันที่12เมษายนต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตนี้ไปที่ต้องบอกในรายละเอียดทั้งหลายเราเรียนรู้จากผู้ที่เสียชีวิตในประสบการณ์ที่มีเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่เราสามารถละเว้นงดเว้นหรือไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเจอมาก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทุกๆครอบครัวควรจะได้รับฟังแล้วก็เอาไว้ตักเตือนกับคนในบ้านของเรานะครับผมไม่มีปากพูดนะครับเป็นระยะค่ะแล้วจริงๆอยากให้ขยับนิดนึงเพื่อพวกพี่ก็มีไม่ได้ผมเสี่ยงกันได้ตอนนี้ผมเสี่ยงกันได้เขาไม่ต้องไม่กลัวครับโกหกครับโกหกไม่ดีจะกินครับพี่ยืนอย่างเงี้ยผมพรบแล้วพี่ผิดกฎหมายแล้วพี่ไม่ยอมยอมให้จับครับยอมให้จับเดี๋ยวอย่าบ้าอย่าบ้าเงียบก่อนเงียบก่อนครับเงียบก่อนขอโทษนะครับเราคนไทยมีสตินะครับขอแค่นี้แหละหนึ่งอันแรกนะครับเราต้องขอให้ฟังเพราะว่าเงินที่จะแจกไม่ใช่เงินส่วนตัวผมนะครับเป็นเงินของรัฐบาลที่ต้องดูแลพวกท่านทุกคนที่เดือดร้อนจากภัยโควิดนะครับตอนนี้ในส่วนที่ข้อมูลที่เขานำมาเทียบในถังข้อมูลนั้นอาจจะมีกองถังข้อมูลที่ไปใส่แล้วชื่อท่านหลุดออกไปเราจึงเปิดช่องให้ท่านอุทธรณ์วันที่19นี้19เมษายนครับใช่ครับเพราะวันนี้กำลังเป็นวันที่กำลังวิ่งเนื่องจาก27ล้านคนยังวิ่งไม่ครบนะครับไม่ใช่ครับแล้วอาทิตย์เดี๋ยวฟังทางที่ละคนก่อนแล้วก็ทางผู้ปกครองที่ตกส่วนนะครับถูกครับแล้วระบบไอ้พี่ก็ใจเย็นฟังนิดนึงเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อวันที่14ใช่ไหมครับ10ประมาณ18จะเสร็จทั้ง27ล้านคนนะครับเพราะยังมีคนที่ยังวิ่งข้อมูลยังไม่ครบทันทีที่เสร็จเราจะเปิดวันที่19จะมีปุ่มปกติมีอยู่5ปุ่มจะมีเพิ่มอีกปุ่มนึงคือปุ่มอุทธรณ์นะครับเพราะปุ่มอุทธรณ์เนี่ยอย่างเอกสารที่พี่ถือเนี่ยนะครับจะมีให้กรอกอธิบายแล้วมีข้อมูลมีเลขใบขี่ใบญาติต่างๆไม่มีตัวมีเสียงไม่ใช่เดี๋ยวอันใหม่ไม่เหมือนของเก่าใช่ครับเดี๋ยวพี่ฟังนิดนึงครับผมอยากถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารทุกอย่างนี่จะได้แน่นอน 100% หรือเปล่าเออได้ครับพอแล้วอ่ะได้ครับไอ้แน่นะครับได้ครับเออโอเคได้ครับได้ครับได้ครับพี่ไม่ได้เดี๋ยวหน้าพี่ผมเอาฟังอีกนิดนึงนะครับท่านนายกย้ำกับพวกผมเสมอว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีมาตรการเยียวยาท่านบอกว่าปุ่มที่เดือดร้อนเห็นชัดๆแท็กซี่มาเสร็จรับจ้างทันทีเลยนะครับเพราะผู้ไม่ให้คนออกจากบ้านสิ่งนี้เดือดร้อนทันทีต้องรีบเยียวยาแต่ในระบบข้อมูลเดี๋ยวพี่ใจเย็นนะครับเพราะว่าการกันแค่ไหนไม่ได้เกิดประโยชน์กับพวกเราเลยนะครับแต่พี่ปิดปากเลยครับพี่ผมไม่อยากให้พี่ไปไม่อยากเยี่ยมพี่ที่โรงพยาบาลครับเดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมขอถามนิดนึงครับผมในกรณีที่บอกว่ามันไปขับขี่หมดอายุความอันนี้ขยายครับขยายถึงมิถุนาไม่ต้องไปต่อพี่ขนส่งเขาขยายให้ท่านอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต่างกันเลยนะครับผมเดี๋ยวบอกว่าเราไม่มีข้อมูลผมไปแล้วบอกว่าข้อมูลไม่มีข้อมูลพี่ไม่ต้องกังวลนะครับในอุทธรณ์เนี่ยจะมีให้ทุกคนแม้กระทั่งว่าคนไปสละสิทธิ์แล้วเนี่ยยังอุทธรณ์ได้เช่นกันนะครับไม่เป็นเพียงแต่เฉพาะคนที่เขาตอบให้กรอกในการกรอกอันใหม่นี้ในอุทธรณ์เนี่ยไม่ได้กรอกเหมือนเดิมตอนที่สมัครแต่มีการให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีข้อสงสัย
อย่างพี่ขับแท็กซี่มีใบขับขี่มีอะไรต่างประเด็นนั้นปิดไปเลยจบไปละนะครับไม่ได้ขึ้นมาบอกว่าผมไม่มีข้อมูลผมถามบอกว่าไม่มีข้อมูลได้ยังไงใบขับขี่ผมมาเป็นพ.ศ.แล้วครับแล้วข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยครับนำหน้าด้วยแท็กซี่เลยนะครับแต่ถามว่าคุณบอกว่าผมไม่มีข้อมูลคุณเอาตรงไหนไปเช็คอะครับระบบคุณที่ใช้ได้หรือว่าดีมากครับเขาบอกว่าระบบ AI คุณนั้นคุณภาพแน่นอนแต่ว่าคุณบอกผมไม่มีข้อมูลอะไรที่ผมทำแท็กซี่มาประมาณ60ปีนะครับแล้วรถแท็กซี่ก็เป็นรถผมเองด้วยแล้วผมก็ต้องมีภาระลูกผมก็ไม่ได้เมียผมก็ไม่ได้ทำงานอยู่สุขุมวิท35ก็ต้องตกงานผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับต้องกินข้าวแล้วคุณบอกว่าจะมาให้ผมบุญทองต้องรออีกเหรอครับแล้วผมจะกินอะไรครับเนี่ยขับแท็กซี่วันหนึ่ง 2-300 บาทคุณเห็นใจประชาชนยังไงผมกินอะไรครับกินปลาป๋องแต่คุณกินอะไรครับคุณกินของดีๆพวกผมไม่กินอะไรถ้าผมถือขันคนละใบไหมไปขอทานไหมขอทานก็ไม่รู้จะมีคนให้หรือเปล่าขอบคุณมากลำบากมากครับผมไม่มีข้าวห้องข้าวผมต้องจ่ายเดือนหนึ่ง 2-3 พันเนี่ยผมก็ไม่มีงานทำอ่ะแล้วเงินเนี่ยที่ได้มาเงินเก่าเราต้องผ่อนนะครับไม่มีใครมาเห็นใจเราเลยครับเราก็ต้องผ่อนนะครับผมหลังจากนี้จะทำยังไงต่อผมก็ยังไม่รู้นะครับรอฟังผลอีกทีนึงว่าเขาจะทำยังไงแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้ลงเลยครับทำไมไม่ให้ลงทะเบียนเลยเพราะที่พวกเรามีเอกสารครบถ้วนหมดเลยทำไมไม่เยียวยาพวกเราเลยล่ะครับทำไมต้องรอล่ะครับก็อยากจะถามว่าทำไมต้องรอเพราะว่าพวกผมมากันเนี่ยถูกต้องทุกคนครับรอ 5,000 ต่อให้ยื่นอุทธรณ์คนจนไม่มีสิทธิ์หรอกค่ะเศษ 5,000 หลังตู้เย็นสำหรับคนสร้างภาพถูกไหมคะสร้างภาพแล้วตำรวจก็ไม่จับถูกไหมแต่คนจนถ้าว่า10บาทตอนนี้ก็พิษหายเศษเงินของเขาเศษสลิงก็ของเขาเรายังไม่มีเลยตอนนี้คุณป้ามีตังค์ติดตัวเท่าไหร่เนี่ยป้ามีอยู่มา200บาทถ้ากลับไปซื้อตอนหลังก็ไม่มีแล้วแล้วทำไมล่ะคะกู้เขา120เขาก็มาทวงทุกวันเขาก็จะมาเอาเราค้าอยู่แล้วเราไม่มีให้เขาเพราะเขาเราไม่มีให้เขาแล้วรัฐบาลพูดกับเขาว่าคุณรออุทธรณ์คุณรออุทธรณ์เราอาศัยลูกอยู่แต่บ้านของเขาต้องก่อนเขาก็ได้ผลกระทบน้ำไฟตกทันการตอนนี้2,400น้ำบิดจะ2เดือนแล้วไม่มีจ่ายจะไม่รู้จะมาตัดไปไหนอันนี้ก็ต้องอยู่น้ำไม่มีแล้วก็ไฟดับแล้วเด็กตัวเล็กๆจะทราบไหมคะเลยเข้าไปดูในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเข้าไปเช็คสถานะอีกทีนะคะว่าตกลงไม่ได้รับสิทธิ์เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะคะเหตุผลที่เขาระบุมานะคะในเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่นะคะเหตุผลที่เขาแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหาว่าหนูเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะซึ่งก็อยากจะถามว่าหนูทำอาชีพเป็นมัคคุเทศและได้ลงทะเบียนลงข้อมูลไว้ว่าเป็นมัคคุเทศอาชีพอิสระนะคะแล้วเขาจะตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงอยากถามทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ AI ว่าคุณเอาหลักการหลักเกณฑ์ส่วนไหนในการพิจารณาตรวจสอบผู้ที่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เพราะในกรณีของหนูน่าจะเป็นผู้ที่ว่าได้รับสิทธิ์มึงมาเลี้ยงกล้วยเทศกูได้ห้าตามมึงมึงออกจากสภาได้แล้วมึงมาเลี้ยงกล้วยนี่มึงจบปอได้มึงให้ซุ่มรุ่นเขาเลี้ยงสูงๆอ่ะนะไปบริหารมึงห้ามึงอีหยังกูก็บ่ได้อีหยังกูก็บ่ได้กูสิได้ค่าหยังบ่ได้กูก็บ่มีสิเสกแล้วมาห้ามึงเลี้ยงกล้วยแทนกูนี่มึงกำพอพืชมึงดูนี่เห็นบ่นี่กูนี่เห็นบ่นี่กำมาพืชกูก็เลี้ยงกล้วยดูมึงตักหน้ามึงเบิ่งหน้ามึงแม่โอ้โหหามึงโอ้ยกูน่ะอิ่มละนายหลายกูสิบ่มีแนวสิแดกหาแล้วอีหยังก็หามอีหยังก็หามพันกูก็บ่ได้นำมูมึงใจกูแดกหาหยังบ่แดกกูมีสิทธิ์เห็นว่านี่มึงออกซะสภาพนี่มึงมาเลี้ยงควายนี่มึงเบิ่งควายกูหนูควายกูยังหู
ให้มันคนง่างอยู่น้ำบ้านวิจับคอดตีเขาตบกระมากมึงจะบาดอยู่ห้ามึงมึงใจกูกินยังละนี่เห็นว่านี่กูจงคุ้ยนี่ไว้เขากูกระตายนี่เห็นบ่ห้ามึงโอ้ยว่ามากกูตบบ้องเตะมึงไรดิเนื้อมึงไรกูเป็นเจ้าหน้าของกูก็ว่าได้แล้วหาพันใจกูกินยังใจกูแดกห้ายังบักห้ามึงคุ้ยกูยังหูกว่ามึงเรียนจบสูงๆหุ่นไปบริหารบ้านเมี่ยงมึงจบปอได้กูมึงไม่โทษนะครับกูไม่เห็นมึงเว้าภาษาอังกฤษพ่อโตปัดเอาไหมจบบน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 แล้วก็บนตาบนแล้วได้เลยบนก็ไม่ได้ไอ้เลยยายรัฐบาลช่วยตั้งกี่คนเอาคนไทย75 ล้านคนเหรอเป็นไปไม่ได้ตัวคนเมื่อเงินเปย์แล้วตัวคนกระเทียบปาที่เมื่อเงินเปย์แล้วตัวคนก็ลำบากเมื่อเงินเปย์ไม่ใช่ลำบากจะพอเราลำบากกันตั้งลูกยันนั้นคืออาตายอาตานูนาโตตนเป็นดีบึงของตนตาเนี่ยเมื่อรับมารับบุตรเจ้าตันร้อนมาตั้งนานแล้วนะแล้วบุญได้ด้วยบุญเอาไว้ด้วยก็ไอ้ลงทะเบียนก็ลงบ่ได้ก็ดีมาได้ก็เลววันนี้ไม่จ่ายตาวแต่เราที่มีปัญหาเพื่อนข้างๆก็มีปัญหากันลุยเคยมั่งไม่มีปัญหามีปัญหาตั้งแต่คนจนคนไม่เลยจนยังคนด้วยคนที่อยู่นอกท้องนอกหน้าครับก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาไม่เหมือนกันแต่ละแบบแต่อยู่ว่าที่คุณจะรู้ปัญหาได้ขนาดน้อยใช่ไหมคุณจะรู้ปัญหาได้อย่างไรจะมองความคิดการใช้ชีวิตแล้วก็การปลดปล่อยเป็นหน้าที่ของตนเพราะแต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่ละคนใช้ชีวิตเหมือนแต่คนเหมือนกันแม้กะกะมัวจังกับไม่มัวเลยยันไม่รู้บุญทำอะไรด่าก็ไม่รู้ด่าไปทำเปลือยด่าเคยด่าแล้วตาบานด่าทำเปลือยด่าก็ไม่ใจช่วยเราด้วยกันมันด่าได้ร้อยได้เรียงอกก็อินมาไม่ฉะนั้นตามเองใจได้ตามเองอย่าไปร้อนใจมันนะนั่นก็เป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนนะล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็มีคำสั่งไปยังกระทรวงการคลังให้เยียวยานะครับทุกอาชีพนะครับส่วนเรื่องของประกันสังคมเนี่ยตอนนี้ก็คนที่ตกงานฮะทุกส่วนก็จะรับผลตอบแทนนะครับไม่ว่าจะตกงานด้วยกรณีไหนจากคำสั่งของรัฐเนี่ยนะครับที่เป็นลูกจ้างของประกันสังคมที่ไปจ่ายประกันสังคมฮะเขาเรียกว่าคนบุคคลในระบบเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันอะไรสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้มาโดยตลอดนะครับว่าหลักที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้เรียกว่ากลยุทธ์ไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับโดยมีหลักที่เรียกว่าปัจจัยภายนอกคือการแพร่ระบาดจากนอกประเทศและปัจจัยภายในการแพร่ระบาดภายในประเทศภายนอกประเทศนะครับมีหลักที่สำคัญนะครับโดยการเตรียมพร้อมป้องกันยกระดับเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งสู่การห้ามเข้าประเทศในที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆจะปิดเหมือนประเทศอื่นเลยนะครับส่วนในประเทศจะมี3 มาตรการสำคัญนะ1ป้องปราม2เยียวยาและ3การฟื้นฟู ตอนนี้กระบวนการภาคปฏิบัติการเนี่ยในเชิงวิชาการเขาเรียกภาคปฏิบัติการเนี่ยมันเป็นหลักที่กำลังอยู่ในกระบวนการการเยียวยานะครับอย่างอื่นเราก็ทำมาถูกหมดแล้วครับซึ่งผมเรียนไว้เรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยเรื่องของการเยียวยาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของเงิน 5,000 บาทเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับและผมเรียนย้ำว่าต้องเอาให้ทุกตัวทั่วคนนะครับถ้าไม่ทำคนได้ก็จะพอใจคนไม่ได้ก็จะโวยวายก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นและผมกำหนดเวลาด้วยนะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาไม่เกิน7 วันเป็นไงฮะเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมส
่วนตอนนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขยังไงคำสั่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกไปละย้ำไปละนะครับที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็บ่นนะจากข่าวก็บ่นในที่ประชุมนะ บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยทำให้รัฐบาลต้องถูกด่าเพราะไอ้กฎเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นมาเนี่ยแทนที่ว่าจะส่งเสริมรัฐบาลกลับตอกย้ำนะฮะเล่นงานรัฐบาลมากขึ้นตอนนี้นิวมีเดียนะคนก็ทนไม่ไหวออกมาเพราะได้รับความทุกข์ร้อนจริงๆทำไมเป็นแบบนี้ มีการวางยาพลเอกประยุทธ์หรือเปล่ามีการวางยารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าจึงเกิดเหตุนี้ขึ้นมานะครับผมเรียนแต่ต้นนะครับเรื่องของมาตรการการเยียวยาเนี่ยมีระยะเวลานะครับข้อจำกัดในตัวของมันเองและผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเป็นไฟบังคับนะครับหมากตัวนี้เดินไปแล้วเนี่ยจะเป็นไฟบังคับที่ต้องทำนะครับส่วนคนที่พยายามหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์กับเจ้าสัวต่างๆที่แฝงตัวเข้ามาต้องมีชมคอยดูนะคราวนี้ประชาชนจะไม่ยอมถ้ามีคนลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาซึ่งล่าสุดมีเรื่องแท็บเล็ตเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็ต้องยกเลิกนะครับแล้วก็มีอีกหลายกรณีผมเห็นแล้วผมว่าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมีเรื่องแน่ๆเลยนะครับคำชมตอนนี้มันก็เลยเป็นคำด่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาโอ้ยชมนะฮะองค์การอนามัยโลกต่างชาติสหรัฐอเมริกาอังกฤษชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ชมว่าทำงานดีแต่ปรากฏว่าพลิกเปลี่ยนมาด่าทำไมเป็นแบบนี้ทราบไหมเอาก่อนหน้านี้เนี่ยด่าพลเอกประยุทธ์ด่าแหลกเลยเมื่อก่อนก็เป็นลุงตู่ดีๆอยู่ตอนหลังๆไม่ลุงตู่ลุงแต่ครับว่าลุงตู่ลุงแต่หายไปแล้วเป็นไอ้เป็นอีไอ้ตูบโน่นนี่นั่นสารพัดแต่เกมการเมืองพลิกกลับมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตีนคะแนนนิยมกลับมาพึบๆนะเพราะยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยจึงดึงเกมกลับมาพอดึงเกมกลับมาเสร็จปรากฏว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งสร้างปัญหาล่าสุดไปแจ้งจับใครไปแจ้งจับประชาชนเนี่ยที่ไปลงทะเบียนผมก็ขู่ไม่พอไปแจ้งจับเขาอีกนะขู่ยิ่งก็พอแล้วไปแจ้งจับเขาทำไมประชาชนกำลังเดือดร้อนไปซ้ำเติมเขาทำไมนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะด้วยความเคารพนะครับเราทำทุกอย่างมาร่วมกันจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะมันมีเหตุและผลอะไรผมบอกว่ายาแล้วทำก็เป็นอย่างที่เห็นนะและผมระบุวันด้วยเพราะการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเหมือนเดินหมากรุกอะถ้าเดินไปแล้วเนี่ยหมากไหนคือไฟบังคับคุณออกจากเกมนี้ไม่ได้คุณออกจากเกมเนี่ยกระแสการเมืองมันจะตีกลับทันทีและการเมืองตอนนี้ทำไมทราบไหมฮะมันวันต่อวันนะจากร้ายกลายเป็นดีจากดีมันพร้อมจะกลายมันเริ่มกลายเป็นร้ายล่ะเพราะอะไรการเมืองมันผิวแผ่วเบาจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้นะครับมันเป็นหลักยุทธศิลป์ทางการเมืองนะครับและพร้อมจะพลิกเกมไปทุกเวลาเลยพลาดหมากเดียวล้มทั้งกระดานเลยนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่ทำเนี่ยมีข้อบกพร่องไหมมีข้อบกพร่องจากอะไรผมเรียนย้ำทุกคนต้องได้รับเงินเยียวยาเพราะอะไรผมย้ำไว้ตั้งแต่แรกก่อนจะออกยุทธการและยุทธีนี้เพราะทุกคนคือคนเสียภาษีทุกคนคือคนจ่ายประกันสังคมซึ่งเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปจ่ายไม่ใช่เงินของใครอ่ะไม่ใช่รัฐจ่ายให้เราเนี่ยเงินของเราเนี่ยไปจ่ายตอนนี้เราขอคืนมาในช่วงระหว่างนี้เท่านั้นผมก็วางหลักอันนี้เงินกองทุนประกันสังคมนะฮะไปเอาได้มี2ล้านล้านบาทนะครับสามารถเอามาได้ก็คือเยียวยาคนได้รับผลกระทบตามคำสั่งของรัฐนะระดับต่อไปเนี่ยก็คือต้อง 2,000 บาทสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมถามว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนกองทุนประกันสังคมก็เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างนำไปฝากทุกเดือนเนี่ย5ปีก็เป็นเงินเท่าไหร่ 45,000 บาท
10ปี ก็ 80,000 บาทอัตราเฉลี่ยนั่นหมายความว่าขอเงินก้อนนี้มาใช้แล้วเงินก้อนที่มีกองทุนโน่นนี่นั่นเยอะแยะหมดเลยก็เอามาใช้ในระหว่างนี้นะครับซึ่งเขาก็ชี้แจงนะว่ากองทุนประกันสังคมที่มันช้าเนี่ยเขาคือหลักเกณฑ์มันต่ำได้เงินไม่ถึง 5,000 บาทคราวนี้เขากำลังแก้ระเบียบให้ได้เงินถึง 5,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน 7,500 บาทเขากำลังแก้เขาช้าตรงนี้เขาชี้แจงมาแล้วนะครับแต่ก็ได้แน่นอนซึ่งรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ก็สั่งการไปแล้วว่าจะต้องได้นะครับแล้วก็ใครปิดกิจการได้รับผลกระทบต้องได้ครบทุกคนก็เพียงแต่แจ้งประกันสังคมพิมพ์ออนไลน์ไปคุณก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องไอ้ 5,000 บาทเนี่ยไอ้ตัวเลข1ล้านล้านเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะคือตัวเลขที่ผมประเมินจากนะครับประชากร70ล้านคนแต่ประชากรไม่ถึงหรอกมันมี67ล้านคนเจ้าที่ของรัฐก็ 5-6 แสนคนนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เป็นข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าก็แล้วแต่อาชีพเขาเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวข้าราชการจะไม่รับสิทธิ์เหล่านี้ไงพอไม่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้เพราะเขาไม่รับผลกระทบนั่นหมายความว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเหลือแก๊ปประมาณ 3-4 ล้านคนที่จะไม่รับเงินเยียวยานั่นหมายความว่าเงินส่วนนี้จะไปสามารถทำอย่างอื่นได้นี่คำนวณสูงสุดคือเป็น1ล้านล้าน1ล้านล้านคำนวณจาก 5,000 บาทคูณ3คือ 15,000 บาทเป็นเวลา 5,000 บาทเนี่ยเป็นเวลา3เดือนคือ 15,000 บาทยังไงก็พอแต่ประเด็นเนี่ยการไปวางหลักเกณฑ์คนอาชีพนั้นอ้าง AI ผมเข้าใจมีเหตุผลทั้งนั้นน่ะกระทรวงการคลังมีเหตุผลทั้งนั้นน่ะว่าเพราะดูจากอาชีพดูจากสาขาดูจากคนที่ได้รับคนไม่ได้รับเราไม่ได้ใช้ AI ตอนแรกบอกใช้ AI ตอนหลังก็ไม่ได้ใช้ AI นะคนอีเจกมาเป็นเกษตรกรปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากประชาชนเนี่ยตอนไปเปิดบัญชีนะครับตอนไปใบขับขี่บัญชีเปิดบัญชีธนาคารไปบอกว่าอาชีพอะไรค้าขายเกษตรกรตั้งแต่ต้นระบบมันจึงล็อกระบบไว้พอคนเปลี่ยนอาชีพปุ๊บนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรแล้วไม่ได้เป็นคนขับรถรับจ้างแล้วไม่ได้เป็นนู่นไม่ได้เป็นนี่แต่ระบบเนี่ยมันยังล็อกไว้มันก็เลยส่งผลทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะมีกระทรวงการคลังมีข้อมูลเชื่อมโยงกับบุคคลและก็กลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยต้องให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์นี้ซึ่งตอนนี้มีการลงทะเบียนไป24ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่า24ล้านคนก็ควรจะได้แหละนะครับก็มีปรากฏว่ามีคนถอนไปก็ 400,000 มั้ยแล้วก็โดนยกเลิกไปอีก 600,000 ไอ้ 600,000 ก็ไม่ยอมไงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาก็ออกแล้วบอกว่าอาทิตย์หน้าก็จะมีการให้ไปอุทธรณ์ได้คือผมเรียนให้ทราบตรงๆเลยนะจ่ายไปเถอะนะจ่ายไปเถอะ30ล้านคนคุณก็จ่ายได้อย่าว่าแต่24ล้านคนเลย30ล้านคนก็จ่ายได้เพราะเงินมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับอย่าไปวางหลักเกณฑ์อย่าไปมองประชาชนเป็นศัตรูเลยจะไปไล่จับจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คนโคตรคืออย่าไปมองประชาชนเป็นศัตรูนะครับตอนนี้มันเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตเกมมันมาดีหมดละอย่าไปทำลายมันเลยนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังบอกบนไปล่างเนี่ยเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านชิบหายทุกลายและสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ทดลองมันลองวิชานะฮะตอนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการลองวิชาหรือเป็นการทดลองทำแบบนั้นดูให้มันเข้มงวดมันไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้มันคือสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตอะไรที่ผมบอกว่ามันใช่ผมสังเคราะห์มันผมไม่ใช่วิเคราะห์มันผมบอกวันเวลาเลยว่ามันจะเกิดแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ย้ำเรื่องการนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศในยามสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เสี่ยงจะติดโควิด-19 ในรอกใหญ่อีกรอกหนึ่งหลัง 16-25 เมษายนก็ยืนยันจะเอากลับมาก็แล้วแต่นะ up to you นะฮะ
ซึ่งล่าสุดองค์การอนามัยโลกเนี่ยออกประกาศเตือนแล้วนะครับนะครับมาตรการล็อกดาวน์แต่ผ่อนปลนการแพร่ระบาดจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้จะมีการผ่อนปลนให้คนต่างประเทศเนี่ยกลับมานะก็แล้วแต่นะผมเรียนแล้วนะผมไม่ใช่ไม่เรียนนะสองเรื่องนะผมเรียนย้ำนะว่าอันนี้ผิดนะฮะใครเป็นกองเชียร์ลุงตู่ผมไม่ได้เป็นกองเชียร์นะผมยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะฮะแล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญเลยนะครับอันไหนเขาบอกว่าดีผมก็บอกว่าดีอันไหนที่บอกไม่ดีผมก็บอกไม่ดีนะครับจะได้ไปแก้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเวลาทำไม่ดีทำแย่แล้วก็บอกโอ้ยได้ใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมเจ๊งทุกรายนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำเนี่ยมันไม่ตรงตามเป้าหมายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็บ่นแล้วบอกว่ากระทรวงการคลังทำไมโดนด่าเนี่ยก็นี่ไม่โดนด่าได้ไงอย่างที่เห็นมานั่งไล่แก้ทีละอันคนทำเว็บไซต์ก็มาบ่นบอกว่าคนได้ก็ดีใจคนไม่ได้ก็ด่าตกลงมันเอายังไงผมก็บอกแล้วไงมันไม่เกิดแบบนี้สิแปลกแล้วผมบอกวันเวลาด้วยมีทัมมิ่งไงการเมืองมันมีทัมมิ่งเวลาเดินการเมืองมันเหมือนเดินหมากรุกอ่ะทุกอย่างมันมีจังหวะเวลามันมีช่วงของมันนะครับแล้วบอกทัมมิ่งไว้เลยไม่เกิน7วันอ่ะหลังจากที่เงินออกคอยดูคนได้มันจะเฮคนไม่ได้มันจะถล่มยิ่งไปไล่จับโน่นจับนี่จะคือใจร้อนเนี่ยเดินการเมืองใจร้อนเนี่ยคือพอมันเด็กได้ขนมอ่ะพอมันดีขึ้นปุ๊บใจเย็นนะหุ้นส่วนต้องใจเย็นๆนะผมเรียนท่านผู้ชมใจเย็นๆทำการเมืองใจเย็นๆมันไม่ง่ายหรอกนะไม่ถ้ามันง่ายนะผมไม่ต้องมาเรียนถึงBA เอกหรอกนะเรียนด้านนี้โดยตรงทำด้านนี้โดยตรงมากว่า20ปีแล้วไม่ใช่วัน2วันนะครับเรียนย้ำอีกครั้งนะเรื่องของการนำคนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นหลักคิดที่ผิดในช่วงระหว่างนี้ในเชิงสติซึ่งผมเรียนไว้นะฮะผมอยากให้คิดตัดสินใจเองว่าหลังจากวันที่15ต้องตัดสินใจยังตัดสินใจเอาคนเข้ามาอยู่ก็ up to you นะนะแต่การล็อกดาวน์ยาวไหมผมยืนยันว่าต้องถึงวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพิสูจน์หลักคิดผมหลายครั้งล่าสุดเรื่องการแพร่ระบาดไปทั้งประเทศทั้งที่ไม่ควรจะเกิดเลยเนี่ยเพราะไม่ยอมเอาคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยไปกักตัวที่สัตหีบในระยะแรกนะครับต่อมาก็มาทำเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดก็สุดท้ายก็เข้าสนามมุงสนามมวยเขาเนี่ยกระจายไปทั้งประเทศเลยนะครับก็เลยโกโซบิ๊กไปกันใหญ่จนถึงปัจจุบันย้ำนะฮะหุ้นส่วนทุกท่านเลยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติในเชิงการสังเคราะห์โควิด-19จะอยู่กับเราไปอีกยาวนะใครคิดว่าสั้นๆไม่ใช่นะฮะจนถึงขนาดนี้โควิด-19หลักที่มันสำคัญก็คือว่าจะจบลงเมื่อมีวัคซีนเท่านั้นจีนกำลังค้นพบวัคซีนในขณะที่สหรัฐอเมริกาค้นพบวัคซีนแล้วอยู่ในระหว่างทดลองขั้นสุดท้ายก็คาดว่ากรกฎาคมถึงสิงหาคมจะใช้ได้จีนสิงคโปร์นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับแม้กระทั่งไต้หวันที่สื่อมวลชนชายชมเหลือเกินโอ้ยเป็นผู้นำนี่มีความฉลาดมีความเก่งมีความโน่นนั่นโอ้ยเขาเตรียมพร้อมโน่นนี่นั่นระบาดหนักอีกรอบหนึ่งแล้วครับสื่อมวลชนไทยไม่ค่อยชมคนไทยอ่ะจนอังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเนี่ยผู้นำของแต่ละประเทศมาชมประเทศไทยล่าสุดพระเจ้าอยู่หัวก็ชมการทำงานของรัฐบาลแล้วก็เจ้าที่ทุกภาคส่วนแต่สื่อไทยไม่ชมแปลกนะมันเป็นเรื่องแปลกยกย่องชาติอื่นเป็นสำคัญเพราะได้เรียนรู้เข้าใจศึกษามาจากตะวันตกจึงได้รัฐทิพย์ตะวันตกยกย่องตะวันตกอ้างเรื่องของประชาธิปไตยหรือเดโมแครซีแต่เดโมแครซีเหล่านั้นกลับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกลับมาชื่นชมประเทศไทยจนลืมว่าปัจจุบันประเทศไทยดีกว่าสหรัฐอเมริกาสเปนฟิลิปปินส์
ปัจจุบันสิงคโปร์ญี่ปุ่นมากมายนักสหรัฐอเมริกานะฮะในประเทศฝั่งยุโรปเลยทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีโรงพยาบาลให้คุณนอนหมอได้แก่โทรศัพท์คุณต้องโทรศัพท์ไปคอลเซ็นเตอร์ให้คุณหายากินเองยาก็หากินยากโรงพยาบาลก็ไม่มีนอนยิ่งเป็นคนชาติอื่นก็เป็นคนต่างด้าวคนเกรด C เกรด2เกรด3ในประเทศเขาลำบากกว่าประเทศไทยเยอะไทยเนี่ยถือว่าดีนะองค์การอนามัยโลกถึงชมเชยประเทศไทยไงว่าแก้ไขปัญหามาอย่างถูกทางตอนนี้ตัวเลขเฉลี่ยมาหลายวันติดต่อกันแล้วก็คงที่อ่ะ30กว่า20กว่า30กว่า20กว่านะครับแต่มันจบหรือยังมันไม่จบหรอกปลดล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นอีกนะนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยจีนผมเรียนแล้วไงเดี๋ยวมันจะดีมันก็จะดีขึ้นมาพอปลดล็อกดาวน์ก็ดีขึ้นมาจริงๆอ่ะก็มาจากไหนปัจจัยภายนอกมาจากคนจีนที่เดินทางกลับเข้ามาจากต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผมเรียนล่วงหน้าบอกล่วงหน้าอธิบายล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งมันก็จริงนะครับเอาละมันสายเกินไปหรือยังถึงแม้ว่าหมอดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังหมอดูบอกลุงตู่ดวงจะตกตั้งแต่17มีนาคมผมก็เรียนหมอดูนะหมอดูก็คือหมอดูเลยนะฮะผมก็เรียนโหราศาสตร์มานะผมเรียนให้ทราบทุกอย่างมันอยู่ที่สติปัญญานะครับมันไม่ได้เรื่องยากหรอกนะครับอยู่ที่เราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมันก็สามารถทำได้ก็แก้2ประการเนี่ยผมยืนยันแก้2ประการเนี่ยถ้ามันต้องการไม่ต้องการให้ตัวเลขโควิด -19 ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นไวรัสการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นเรายังคงจะอยู่ในสถานการณ์นี้อีกนานถ้าให้ประเมินว่าช่วง30เมษายนถ้ายกเลิกเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถามในความรู้สึกของผมในเชิงสถิติผมว่ามันหนักยังไงโอกาสที่จะ24ชั่วโมงสูงมากเพราะเกมที่รัฐบาลเดินปัจจุบันประกอบกับเวลาทัมมิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปนำคนจากต่างประเทศเข้ามาต้องเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นแหละเขาจะเคอร์ฟิวไล่ล็อกใหญ่อันนี้จะปฏิเสธการจ่ายเงินเยียวยาไม่ได้ซึ่งผมบอกไงล็อกสุดไม่เกิน70ล้านคนไม่เกินนี่แหละมันในวงนี่แหละนะครับคือประเมินสถานการณ์ในระดับเลวร้ายที่สุดนะครับประเมินไว้นะครับแล้วก็ประชาชนจะคงอยู่ในระยะเวลา3เดือนในระยะแรกยังมีก๊อก2ก๊อก3ตามมาตามซึ่งมีกระบวนการเยียวยาตามกระบวนการมันมีกลยุทธ์นะครับมันเป็นยุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิลปะยังไม่ต้องหมดกำลังใจนะฮะพี่น้องคนไทยนะครับผมเชื่อว่าเสียงที่หุ้นส่วนพูดเสียงที่ประชาชนคนไทยพูดผมก็พยายามนำมารวมกันให้เห็นการเคลื่อนไหวให้เห็นว่าประชาชนทุกข์ร้อนอย่างไรนะครับรัฐบาลเขาก็มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาแหละแต่แก้บ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับในยามนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่คนนั้นดีคนนี้ดีคนนั้นร้ายคนนี้ร้ายมันเป็นเรื่องของการรวมใจของคนไทยทุกคนในยามสถานการณ์วิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสิ่งที่เรากำลังทำคือสร้างทฤษฎีทางความคิดเชิงการบริหารยุทธศาสตร์ทางการเมืองให้เป็นตัวอย่างของอารยะประเทศจึงต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมใจกันในยามสถานการณ์ฉุกเฉินขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทุกครั้งที่ใส่ชุดขาวเสื้อกาวที่เราภูมิใจรักษาเยียวยาโรคภัยให้แผ่นดินกี่ร้อยพันปัญหาเข้ามาเพราะไม่เคยชินบางครั้งน้ำตาร่วงรินแต่ต้องสู้ต่ออยากจะขอแรงคนไทยได้ไหมร่วมใจ
ฝ่าภัยโควิด-19 เราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราหรือไม่ใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มตายยังเคยปวดใจทุกทีเมื่อมีคนไข้รายใหม่บั่นทอนเมื่อโรคร้ายต้องพรากชีวาขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจนั้นเข้ามาพร้อมรบเต็มบัตราจากหัวใจนักรบเสื้อขาวใจฝ่าภัยโควิดในทีเราทำงานหนักทั้งกายใจเพื่อไทยทุกคนขอประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมใส่หน้ากากล้างมือให้ดีแค่นี้ฉันก็ชื่นใจเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มตายยังเคยเพื่อวันใหม่คนไทยยิ้มได้เหมือนเคย